สวัสดีครับทุกคนมาถึงแพทอัปเดตวันที่4มีนาคมแพทนี้มีตัวใหม่ก็คือแอนตี้ซึ่งก่อนที่ผมจะพูดถึงแอนตี้ผมขอไปที่เรื่องอื่นๆก่อนเรื่องอื่นๆที่ว่าเนี่ยมันมีผลกับแอนตี้ด้วยอยู่เหมือนกันอย่างแรกก็คือการปรับปรุงไอ้ผลห้ามรับบัฟทั้งหลายก็คือบัฟบล็อกนั่นเองห้ามรับบัฟเนี่ยไอ้ที่มาอยู่กับยอนกับเดลกับลิงอะไรพวกเนี้ยคือมันเปลี่ยนใหม่แล้วจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นดีบัฟแต่แม่งทําเป็นบัฟที่ว่าคือบัฟที่อยู่บนหัวแล้วก็สามารถถูกเร่งได้นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไอ้บัฟห้ามรับบัฟเนี่ยมันถึงถูกเร่งเพราะมันตั้งค่าไว้เป็นบัฟแบบบัฟมีผลประโยชน์บัฟคลี่บัฟอะไร5เทิร์น6เทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันถูกตั้งไว้เป็นอย่างนั้นพอมันปรับเป็นดีบัฟซึ่งมันกลายเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแล้วพอมันกลายเป็นดีบัฟปุ๊บทีเนี้ยแหวนแก้ทํางานครับพอแหวนแก้ทํางานนั่นหมายความว่าไอ้ห้ามรับบัฟจะมีผลจริงๆแค่3เทิร์นโดยเฉพาะอารีนาที่เป็นระดับซูพรีมขึ้นไปอารีนาที่เป็นระดับซูพรีมเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแหวนแก้กันอยู่แล้วแต่จะมีกันคนละกี่วงอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นระดับพรีม2พรีม1อ่ะน่าจะมีกันครบแหละอยู่ที่ว่าจะใส่ทุกตัวไหมอย่างทีมผมอ่ะใส่4ตัวเพราะฉะนั้นการใส่4ตัวหมายความว่าห้ามรับบัฟของผม4ตัวที่ใส่ไม่ใส่ตัวหนึ่งคือแรนกลิแรดกลิดก็คือไอ้นังแรดนั่นแหละอีก4ตัวที่ใส่ก็คือไพเดลอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ตัวพวกเนี้ยหมายความว่าพอห้ามรับบัฟถ้าเทิร์น4ไม่มีผลแล้วครับพอมันไม่มีผลปั๊บไอ้พวกซอมบี้เนี่ยเวลาเข้าเลือดหนึ่งอ่ะโดนตบแล้วเลือดหนึ่งอ่ะบัฟซอมบี้จะทำงานมันจะบัฟซอมบี้ให้พอเทิร์น4ปั๊บอ้าวห้ามรับบัฟหายนี่ก็สนุกดีครับอย่างนี้หมายความว่าถ้าภัยผมรอดเทิร์น3ได้เทิร์น4ผมได้แน่นอนยังไงก็ได้ยังไงก็ซอมบี้ไม่ใช่แค่ภัยครับจูดาสด้วยเช่นกันจูดาสเนี่ยถ้าเป็นระดับสูงๆอ่ะจูดาสเขา50กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะรอดแหละไม่น่าจะมีผลกระทบสักเท่าไหร่ไม่น่าจะมีผลกระทบสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายที่ยังเลเวลไม่มากนักใส่แหวนเขียวเข้าไปถ้าไม่ถูกเร่งและโดนตบก่อนก็รอดครับเทิร์น4เมื่อไหร่คุณเจอแน่ๆจูดาส6เทิร์นยังไงก็โดนข้อดีก็คือมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นแต่ข้อเสียมีไหมมันก็พูดยากอ่ะเอาเป็นว่าโดยรวมๆการปรับแบบนี้ผมมองว่าดีขึ้นเพราะว่าเล่นได้หลากหลายแต่บางอย่างเช่นรีเจนเลฟอย่างเงี้ยที่บางคนบอกอ้าวห้ามรับบัฟเหลือแค่3เทิร์นจริงๆแล้วนี่ถูกป่ะมันก็อาจจะยังเล่นยากอยู่เพราะว่ารีเจนเลฟเนี่ยไอ้ที่มันบึ้มบึ้มกันทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นกันตอนตีเปิดปั๊บบัฟไป2ทีออกสกิลทีนึงก็บึ้มเลยแต่เมื่อ3เทิร์นแรกมันยังไม่หายหมายความว่าตอนตีเปิดแรกเราไม่ได้ถูกป่ะแล้วจะมาเล่นโต้อ่ะถ้าเล่นโต้ก็ต้องรอเทิร์น4อีกโต้ถึงจะนับนี่ยังไม่รวมถ้าเจอออฟพลางนะถ้าเจอแหวนพลางเข้าไปก็โต้ไม่ได้อ่ะตัวใหม่แม่งมีรถโต้อีกก็ยิงเข้าไปใหญ่เลยถูกป่ะจะเล่นโต้แม่งก็ยากอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้สำหรับห้ามรับบัฟก็คือบัฟล็อกนั่นเองอ่ะต่อมาเป็นปรับปรุงสกิลจริงๆไอ้สกิลนูลิฟิเคชันคือป้องกันการโจถูกโจมตีด้วยสกิล2ครั้งเนี่ยมันเป็นบัฟที่โกงนะผมบอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ลูดี้ยกโล่เนี่ยผมชอบเรียกยกโล่ตอนนี้มันเป็นสร้างภาษาละไอ้ลูดี้ยกโล่เนี่ยพอยกปั๊บทีมฮิลแม่งฮิลทั้งทีมไม่พอมันกัน2รอบหมายความว่าเรายกมันตีอาจจะเอากันหนึ่งแล้วเราตีไปแล้วมันตีกลับมาไอห้ามสกิลอ่ะ2รอบถึงจะหายพอดีหมายความว่าเรายกปุ๊บฮิล1ทีแล้วตีฟรี1ครั้งแม่งโกงครับการปรับมาเหลือ1ครั้งแล้วเพิ่มความแรงในการฮิลผมถือว่าสมดุลแบบนี้เหมาะสมแล้วแต่ที่เหี้ยก็คือแม่งปรับแล้วเอามาใส่ใน
เอามาใส่ในแอนตี้มึงเดี๋ยวค่อยด่าเดี๋ยวรวบยอดทีเดียวเดี๋ยวค่อยด่าอันเนี้ยรูดี้มันปรับมาสมดุลแล้วซึ่งจริงๆมันควรจะมีแค่1ครั้งพอถูกป่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ดันแอนตี้ก็คือดันพิเศษอะหลักๆ ก็ไม่มีอะไรมากก็จะคล้ายกับของอีฟก็คือเนี่ยคุณก็ดูเอาอันนี้ก็41บวกกับ11ชั่วโมงถูกป่ะก็42วันมันก็จะได้42ชิ้นส่วนแต่คุณต้องระวังดีๆนะมันอาจจะมีกรณีที่มันอาจจะอัปเดตเร็วกว่าปกติ1วันเพราะฉะนั้นอาจจะได้41แต่ถ้าตามกำหนดแล้วมันควรจะเป็น42หมายความว่าคุณจะหลอมแอนตี้ได้ตัวหนึ่งคุณจะหลอมแอนตี้ได้ตัวหนึ่งที่เหลือคุณก็เลือกเอาคุณก็จะเอาไอหินตำนาน2ก้อนหรือจะเอาเจมอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครขาดอะไรแต่ถ้าเลือกหินตำนานคุณรอไว้วันสุดท้ายค่อยเลือกดีกว่าไม่งั้นแบบเดี๋ยวจะโดนแบบอีฟอ่ะไอแบบอีฟแม่งอัปเดตเร็วเป็นวันพุธมันก็เลยกลายเป็น41ชิ้นมันเลยหลอมหินตำนาน2ก้อนไม่ได้ไงนั่นแหละเรื่องของเรื่องเอาล่ะที่เหลือก็น่าจะคล้ายๆกันก็คืออันนี้ก็จิ๊กซออีฟอีกแหละคล้ายๆจิ๊กซออีฟอะแต่ว่าเป็นของแอนตี้ก็เหมือนเดิมแพ็ค 1,600 ไอ้แพ็คเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้ก็ใช้4อีฟเหมือนเดิมอันนี้เป็นเควสดวงดาวนำทางใช่ไหมชื่อไทยอันเนี้ยเท่าที่ผมดูนะที่ของที่ดีอะมีแค่ไอ้นี่ใบเลือกซึ่งก็ไม่น่าจะหวังอะไรได้มากสักเท่าไหร่เลือกได้ชิ้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แรขนาดนั้นปะเออถูกปะอันนี้ก็โอเคอยู่อันเนี้ยแต่2ชิ้นคงคาดหวังที่จะบวกติดอะยากอะคงคาดหวังยากคนจริงๆยากคาดหวังมาให้ใช้อะยากผมว่ายังไงก็ยากอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ใครที่คิดจะบิ้วตัวที่2เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเวลามันแจกมาอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่แบบตัวเรามีแล้วเราไปขายทิ้งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะบิ้วตัว2ได้อย่างง่ายๆไม่ต้องมาวุ่นวายเวลาผมได้อย่างเงี้ยผมจะเอามาทำบิ้วตัว2ตลอดหรือไม่ถ้ามันเกินจริงๆผมจะเลือกตัวที่หายากพวกเซเว่นไนท์อย่างเงี้ยที่แบบผสมมายังไงแม่งก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะออกอะเปิดแพ็คแม่งก็ไม่ออกยกเว้นคุณดวงเทพจริงๆอ่ะถึงจะออกผมจะเลือกตัวพวกเซเว่นไนท์แล้วยัดตู้ไอ้ตู้เนี่ยผมก็ใกล้จะครบแล้วไอ้ตู้เซนทรัมเนี่ยผมเรียกมันตู้สะสมผมก็ใกล้จะครบแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละใช้เวลาอยู่พอสมควรถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้เดี๋ยวอนาคตมันก็คุณก็ต้องเริ่มอยู่ดีอ่ะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่มากแต่มันก็มีผลแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเริ่มทำเมื่อคุณมีทรัพยากรเหลือถ้าใครยังขาดอยู่ก็ยังไม่ต้องก็ได้มันไม่ได้ด่วนขนาดนั้นไอ้ที่ดีที่สุดที่ผมดูแล้วมันคืออันนี้แต่มันเป็นใบสุ่มครับเรื่องของเรื่องคือมันเป็นใบสุ่มใบสุ่มเนี่ยมันคาดหวังยากที่จะให้ใช้งานได้คือถ้าเป็นอารีนาที่ไม่ใช่ระดับสูงมากเนี่ยเราก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าพอเป็นระดับสูงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาใส่เจมมิดกันไงพอเขาใส่เจมมิดกันปั๊บแม่งต้องมาเลือกออปชันกันอีกต้องมาหมุนกว่าจะได้อีกอ่ะถ้าผมได้ใบสุ่มผมต้องมานั่งลุ้นนะถ้าออกสปีดเนี่ยโอเคสำหรับผมเพราะผมขาด1ออกเลือด1ก็โอเคครับผมขาด1เหมือนกันออกพีแอทแท็กดิเฟนส์ก็โอเคครับผมขาด1เหมือนกันแต่ถ้ามันไปออกอย่างอื่นไปออกเมจิกแอทแท็กดิเฟนส์โอตายแล้วผมต้องหาอีก2เม็ดเลยถ้ามันสุ่มออกมาอย่างนี้ถูกป่ะถ้ามันไปออกบล็อกตายแล้วผมก็ต้องออกหาอีก2เม็ดเลยยากแล้วอันนี้โอ้ผมขาด2ได้มา1กูก็ต้องมาหาอีก1อยู่ดีถึงจะมิดได้ถูกไหม
พราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละสำหรับเจมอดีตเซเว่นไนท์ที่เราก็ต้องมาหากันแต่ดูแล้วมันมีมูลค่ามากที่สุดแล้วเท่าที่โอเคสุดแต่ยังไงมันก็คือของฟรีเราก็ไม่ซีเรียสมากเอาล่ะต่อมาถึงวิเคราะห์แอนตี้เอาแอนตี้เนี่ยมันเป็นทีมมันเป็นธาตุน้ำซึ่งผมลองมองสกิลดูแล้วนะคือถามว่าใส่กับทีมดาเมจธาตุน้ำได้ไหมได้ครับแต่ว่าทีมดาเมจธาตุน้ำเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะลงตัวถ้าคุณใส่เข้าไปทีมคุณสมดุลจะค่อนข้างเพี้ยนผมยังไม่แน่ใจว่าจะแก้สมดุลยังไงอะทีมธาตุน้ำเขาใส่อะไรกันบ้างใส่อีฟใส่จูดาสถูกป่ะใส่อีฟเอาไล่ธาตุก่อนเอาธาตุน้ำก่อนใส่ยอนใส่สกาวใส่อีฟต่อไปธาตุมืดใส่แลนกิดใส่จูดาสถ้าคุณใส่แทนอีฟได้ไหมไม่ใช่ละเอาการ์ดแดงมาใส่การ์ดแดงแทนการ์ดแดงไม่น่าจะใช่อ่ะใส่อีฟอีฟมันทำให้ตีดูดเลือดสกิลแม่งก็แรงเพราะฉะนั้นไม่มีทางใส่อีฟใส่สกาวแทนสกาวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่มันมีข้อเสียสกาวเนี่ยมันลดพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นนะครับนั่นหมายความว่าพอเทิร์น6ปั๊บแม่งลด 50% การที่คุณใส่แทนสกาวเนี่ยดาเมจคุณหายนะหายจากการที่ไอ้ลดป้องกันเนี่ยมันหายคือยอนมันลดแค่แถวหน้ายอนมันลดป้องกัน 2,000 แถวหน้าถูกป่ะแต่แถวหลังมันต้องพึ่งสกาวและสกาวมันเพิ่มตีดาเมจธาตุไฟไอ้ธาตุไฟกับธาตุมืดหมายความว่าดาเมจคุณหายไประดับนึงถูกไหมคุณก็จะลำบากหน่อยถ้าคุณใส่แทนสกาวแล้วก็ถ้าใส่แทนยอนไม่ใช่ละใส่แทนยอนไม่ได้ยอนมันลดป้องกัน 2,000 แถวหน้าไอ้ลดป้องกัน 2,000 แถวหน้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นตัวคอที่มีผลห้ามรับบัฟ6เทิร์นซึ่งถ้าคุณจะเอาออกคุณจะเอาตัวไหนออกล่ะไอ้คุณจะเอาตัวไหนที่เข้ามาแทนแล้วให้มันมีผลห้ามรับบัฟล่ะส่วนใหญ่ยังไงมันก็ต้องใช้อ่ะเว้นแต่ว่าคุณจะยอมทิ้งซึ่งถ้าคุณทิ้งยอนไปตัวโต้คุณก็หายอีกยอนมันก็เป็นตัวโต้ถูกป่ะเป็นทั้งตัวโต้ตัวเปิดเลยหรือคุณจะเอาสกาวมาเปิดก็แล้วแต่ซึ่งคือสมดุลมันเพี้ยนอ่ะเรื่องของเรื่องถ้าคุณใส่แทนธาตุน้ำไม่ว่าจะ3ตัวไหนถูกป่ะอ่ะถ้าคุณใส่แรนกริดแทนแรนกริดเนี่ยแถวหน้ามันป้องกันเพิ่ม 3,000 ไอ้ป้องกันเพิ่ม 3,000 เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่แถวหลังอ่ะมันเพิ่มต้านสถานะ 40% ถ้าคุณใส่แทนแรนกริดแถวหน้าคุณจะบางขึ้นแถวหลังคุณจะติดสถานะง่ายขึ้นโอเคคุณอาจจะยอมรับได้แต่จุดอ่อนบวก 50% คุณหายดาเมจทีมรวมจะตกลงเพราะคนที่ใส่แรนกริดส่วนใหญ่น่าจะใส่อาวุธคลีสองข้างแบบผมที่ใส่หมานั่นแหละพอใส่อาวุธคลีสองข้างส่วนใหญ่บวกมาสเตอรี่เข้าไปคลีเนี่ยจะเกือบทะลุ 100% อยู่แล้วพอคลีเกือบทะลุ100จุดเนี่ยอัตราจุดอ่อนจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 แล้วพอบวกแดงกริดเข้าไปอีก50มันก็จุดเกือบ100อ่ะไม่ก็100ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ไฟเตอร์โซเกรด8ที่บวกอัตราจุดอ่อนแบบผมไหมขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะบิ้วยังไงพอคุณเอาแรงกริดออกนอกจากตัวหน้าคุณจะบางขึ้นตัวหลังคุณจะติดสถานะง่ายขึ้นดาเมจทีมรวมคุณยังหายอีกถูกป่ะดาเมจเฉลี่ยเพราะว่าการไม่ติดเลขส้มนั่นหมายความว่าคุณตีเบาลงถ้าคุณรับได้คุณก็เอาจัดไปแทนแรงกริดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าจะเวิร์กแทนแรงกริดแทนจูดาได้ไหมอันเนี้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่จะแทนจูดาสแต่อย่าลืมว่ามันปรับใหม่ไอ้ห้ามรับบัฟเนี่ยถ้าจูดาสคุณล่อเทิร์น4ไปได้คุณจะมีตัวถ่วงเลทเกม6เทิร์นและจูดาสยืนเฉยๆเพิ่มดาเมจให้ทีม 50% ถูกไหมถึงมันจะดาเมจกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กยังไงก็เหอะแต่มันก็เพิ่มดาเมจนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาจูดาสออกดาเมจคุณตกและตัวเลทเกม6เทิร์นคุณหายคือการเอาแอนตี้มาใส่ไม่ว่าจะตัวไหนยังไงทำให้ทีมคุณดาเมจตกทั้งหมดและถามว่ามันคุ้มไหมที่จะเอามาใส่แอนตี้เนี่ยผมลองวิเคราะห์สกิลดูแล้วคือเหมือนทำมาเพื่อขายอะขี้โกงยังไงอ่ะเรามาลองไล่ดู
ลดพลังโจมตีเมจิกแอทแทคเมจิกแอทแทคเนี่ยคือพลังโจมตีเวทมนต์พวกสายเวททั้งหลายจะมีเรียธาตุมืดที่เป็นโจมตีเวทจะลินจะอีฟจะอะไรโดนลดหมดครับลดทุกเทิร์นนั่นหมายความว่าเทิร์น6มันลดไป 50% คือตัดกำลังความแรงของทีมธาตุน้ำคือที่ตลกคือมันเป็นธาตุน้ำเองซะอย่างนั้นแล้วเอามาลดเมจิกแอทแทคธาตุน้ำคืออะไรวะคือมันตลกอ่ะเข้าใจป่ะคือมันเป็นเมจิกมันเป็นประเภทธาตุน้ำคือมันเป็นประเภททีมเวทอ่ะมันควรจะเป็นแบบอะไรที่มันควรจะตีแรงแต่มันเหมือนเอามาทำเพื่อถึงดูดิลดดาเมจ 40% เกิด 100% เลือด 100% อีกไอรีนนี่ยังแค่50ไอรีนนี่เป็นธาตุมืดแถมเป็นเซเว่นไนท์ด้วยนะเป็นเซเว่นไนท์แล้วเป็นธาตุมืดแต่ฟื้นเลือดแค่ 50% ไอ้นี่ล่อไป100เลยครับแล้วยังลดดาเมจ 40% ยังลดเมจิกแอทแทคอีกคือมึงเป็นธาตุมืดเปล่าวะหรือธาตุดินแต่มาแฝงอยู่ในธาตุน้ำอาจจะมาจากอยากได้ทีมถึกใช่ไหมเสนอกันมาก็จัดให้ไม่กูไม่สนท่าและเดฟงูไม่ได้กล่าวไว้คืออยากทีมถึกใช่ไหมก็จัดให้แล้วไงนี่ไงแต่ว่าตัวมันเป็นธาตุน้ำนะก็ว่ากันไปไอตัวเนี้ยผมดูแล้วมันน่าจะไปเหมาะกับทีมถึกซะมากกว่าคือลดเมจิกแอทแทคอีกขนาดเนี้ยแล้วดูดิต้านไอที่น่าเกลียดที่สุดเลยคืออันเนี้ยผมรับไม่ได้ถึงแม้ผมจะมีจูดาสแค่เลเวล40และผมไม่ได้ใช้ก็เถอะคือการเอามาทำแบบนี้ผมกล่าวไว้แล้วคือกูรู้ทางอีงูอยู่แล้วอีงูผีเนี่ยมึงต้านสถานะหวาดกลัว12เทิร์นเหมือนกับอารมณ์เกลิดัสต้านเดส12เทิร์นคือมึงเอามาแก้ต้องโต้งอ่ะแล้วที่เลวที่สุดก็คือจูดาสมันการ์ดแดงแล้วมันพึ่งผ่านมาแค่4เดือนป่ะมันจะออกประมาณ2เดือนทีนึงอ่ะ2เดือนทีนึงอ่ะแล้วมันต้านอย่างเงี้ยตรงๆนั่นหมายความว่าจูดาสจะไม่สามารถใช้สถานะหวาดกลัวได้คือถ้าคนมาใส่ไอ้ตัวนี้เข้ามาไม่แน่จูดาสมีสิทธิ์กระเด็นออกทีมครับเพราะมันเอามาแค่ยืนเฉยๆเพื่อดีบัฟทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นถามว่ามันมีผลมากไหมมันก็มีระดับนึงแต่ว่าย้อนอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้ามามันก็บวกเข้าไปแล้วอ่ะถูกปะใส่จูดาสโอเคมันก็บวกอีกอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนอกจากเอามายืนเลทเกม6เทิร์นอันนั้นก็อาจจะมีส่วนมีผลอยู่แต่ว่าคุณจะเฟียสถานะเฟียหรือหวาดกลัวไม่ได้แล้วนะเพราะแม่งกัน12เทิร์นคือกันอย่างเงี้ยคุณเล่นพลิกแพงอะไรไม่ได้เลยอะความจริงมันควรจะต้านสถานะเฟีย 50% ก็ว่าไปจูดาสอาจจะบิ้วอาจจะใส่ต้มหูและกลิดเพิ่มโอกาสติดสถานะ 20% อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังน่าจะพอเล่นได้ถูกปะมึงเล่นต้าน12เทิร์นมันไม่ใช่อ่ะอันเนี้ยผมเห็นด้วยกับกรดน้ำแอซิดอะควาที่บอกว่ามันควรจะเป็นต้านสถานะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอีกทีนึงอันเนี้ยผมเห็นด้วยเรามาดูสกิลโจมตีสกิลโจมตีเนี่ย 400% 5เป้าความแรงมันก็คือลองดูสังเกตดีๆสกิลมันอะ 400% ไม่มีบัฟบวกคลีไม่มีบัฟบวกจุดไม่มี ignore defense ไม่มีอะไรเลยซึ่งก็ตามที่เสนอผมดูแล้วไอ้สกิลแบบเนี้ยมันออกไปทางเหมือนพวกตัวธาตุมืดมากกว่าสกิลแบบต้องโต้งเงี้ยไม่มีพวกเพิ่มความแรงไม่มีบวกอะไรพิเศษเงี้ยผมดูแล้วเหมือนพวกธาตุมืดอะแต่อยู่ในร่างธาตุน้ำผมยังงงกับมันความแรง 400% ดูดิลดโต้อีกต่างหาก60นี่ไม่ใช่น้อยๆนะลด3เทิร์นจริงๆมันก็กาบเผื่อไว้ให้โดนแหวนแก้แหละมันไม่จำเป็นต้องลดหลายเทิร์นหรอกถูกปะเพราะยังไงภายใน3เทิร์นน่ะแม่งถูกแหวนแก้ลบออกแน่ๆแล้วก็มีตาบอดอีกคืออีฟมึงเอาไว้ตาบอดแล้วมันยังมีแอนตี้มาตาบอดอีกเหรอไอ้รีมูฟบัฟดีบัฟนี่ก็อินเทรนครับในเมื่อมันรีมูฟดีบัฟได้ก็เอาตัวนี้มาใส่ซะเลยใส่มาในตัวนี้ซะเลยเปิดมาท่านี้ปั๊บรีมูฟทันทีอะไรอย่างเงี้ยคือกูพอจะรู้แหละว่าไม่เดฟงูคิดอะไรอยู่อันนี้ก็ 500% ก็แรงกว่าแล้วก็มีโจมตีไม่พลาดเป้าเอ็กโปลิตนี่คือไม่ใช่เอ็กโปลิตอ่านว่าอะไรวะเนี่ยคืออันนี้คือตีไม่พลาดเป้าอ่ะไอ้พวกยอนพวกสเกล
ทั้งหลายอีตัวหลบอ่ะแล้วไอเนี่ยแลนกริดมันของรักมันอ่ะท่าดิเมนชันสแลชเนี้ยไอท่าโบไอท่าเนี้ยคือมันก็เพิ่มหลบหมายความว่าถ้าแม่งออกท่าเนี้ยคือไอตัวพวกเนี้ยแม่งโดนแรงขึ้นนะไอตัวที่มีหลบทั้งหลายอ่ะเจ็บอ่ะคือเหมือนอยากให้ใส่เข้ามาแล้วก็เร่ง2เทิร์นอีกอยู่ในท่าธรรมดาแต่อุ๊ยคูลดาวน์นานอยู่นะ220ก็นานอยู่กะเอามาให้ใช้แค่ทีเดียวแล้วก็ลดโต้อีกแล้วคือตัวนี้ถ้ามึงออกท่าไหนมึงแม่งลดโต้แน่ๆอ่ะฟิกอเวกฟิกดาเมจ 30,000 อันเนี้ยดูเหมือนจะกากอันเนี้ยดูเหมือนจะกากแต่มาดูในของรักดูในของรักแม่งเพิ่มต้านสกิล2ครั้งคือไอ้ต้านสกิลเนี่ยโดยหลักแล้วนะถ้ามันใช้แค่ใช้เฉยๆไม่ทำอะไรแล้วต้าน2ครั้งอ่ะผมยังยอมรับได้ถ้ามันต้าน2ครั้งแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยนะต้านอย่างเดียวล้วนๆ2ครั้งผมยอมรับได้เพราะว่าคือต้านปุ๊บเหมือนกับเราเสียเทิร์นใช้สกิลไป1ทีมันตีมาทีนึงเราหายไป1เราจะเหลือจริงๆแค่1ได้ตีมันฟรีแต่อันเนี้ยแม่งตี 30,000 มีอัมพาตอีกถูกว่าตี 30,000 มีอัมพาตอีกแล้วยังมีต้านอันนี้ให้อีก2ครั้งคือตีเขาแล้วยังต้าน2ครั้งเหมือนได้ตีฟรีอีก2ดอกอ่ะคือโกงอยู่นะผมว่าแล้วยังเพิ่มความโกงไม่พอครับความสามารถของลักอย่างนี้อันเนี้ยคือเหมือนกับติดตราบนหัว Dimensional Attack คือโจมตีต่างมิติ4เทิร์นเป็นระยะเวลา4เทิร์นคือถ้าติดสถานะเนี้ยเป้าหมายที่ติดสถานะจะได้รับดาเมจฟิก 30,000 เมื่อถูกโจมตี2ครั้งอันเนี้ยให้นึกง่ายๆคล้ายๆไอไฟเผาของภัยอ่ะเพียงแต่ว่ามัน4เทิร์นคือเวลาเราติดเผาของภัยอ่ะโดนสกิดโดนตบโดนอะไรอ่ะไฟเผาทำงานถูกป่ะเพียงแต่ว่าของภัยมันขึ้นอยู่กับแอทแทคโดยส่วนใหญ่แล้วเผากันประมาณ 20,000 กว่าๆอันเนี้ย 30,000สามหมื่นเลยแต่ว่าต้องโดนตบ2ทีนะโดนตบ2ทีจะโต้จะสกิลจะอะไรก็แล้วแต่ขอแค่2ทีอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่ามันกึ่งๆดักทางทีมถึงได้ระดับหนึ่งคือถ้าติดสถานเนี้ยเข้าไปอ่ะทีมถึกโดนซัดเข้าไปอ่ะจุกนะระเบิดเหมือนระเบิดหัว 30,000 อ่ะเต็มๆอ่ะแล้วทีมถึกมันเน้นถึกไงแต่มันฟิกดาเมจ 30,000 น่ะคือแม่งเจ็บนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นยังไงสำหรับไอ้ตัวเนี้ยคือเข้าที่ผมดูแล้วนะแม่งน่าจะไปเหมาะกับทีมถึกอ่ะเป็นทีมถึกที่เป็นตัวถึกที่อยู่ในธาตุน้ำดาเมจได้ครับมีบึ้มมีอะไรแล้วยิ่งมาบัฟกันสกิลให้2รอบอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะไปทางทีมถึกแล้วล่ะใช่ป่ะมันน่าจะต้องบิ้วไปทางทีมถึกแล้วล่ะแต่ว่าผมอาจจะบิ้วทีมถึกไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้มีรูให้ลองรูนี่มันต้องบวก10อาจจะต้องใส่รูดี้ใส่ไอ้นี่แอนตี้ใส่ตัวอื่นๆเข้ามาอีกมันก็น่าจะต้องหลายอย่างคือการคิดทีมถึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่บิ้วเราถึกอย่างเดียวไงมันต้องบิ้วว่าเราจะเอาชนะอีกฝั่งยังไงด้วยเช่นจะตีอีกฝั่งให้ตายยังไงหรือจะสถานะแล้วอะไรก็ว่าไปเพราะว่าการบิ้วถึกอย่างเดียวให้มายืนจนจบเกม10นาทีผมว่ามันไม่ใช่ละอันนี้มันผมเรียกทีมกระสอบทรายคือกูถึกอย่างเดียวให้ตบมาเลยจนเวลาหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วผมไม่เรียกทีมถึกผมเรียกทีมกระสอบทรายอันนี้ต้องไปดูอีกทีว่าจะบิ้วกันยังไงสำหรับทีมถึกแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลากันสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มีรูน่าจะคงไปเทสกันอยู่แหละอาจจะได้เห็นกันคนที่มีรูบวก10แล้วน่าจะเล่นกันได้อยู่นะเขาตอนนี้เขาใส่อะไรกันน่าจะมีเจอลาดปะโอ้ใส่เจอลาดถ้ามาเล่นทีมถึกมาใส่เจอลาดมันก็ไม่ได้อีกอะถูกปะเพราะเจอลาดมันจะมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ตรงต้องมี offensive type ก็คือธาตุไฟ4ตัวพลังป้องกันถึงจะบวก 2,000 ทั้งทีมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไอตัวน้ำนี่เข้ามาใส่รูดี้เข้ามาแม่งไม่ได้แล้วไฟ4มันไม่ได้แล้วอาจจะต้องไปใช้กับแรนกริด
แล้วเอาตัวหน้าเอาหน้า4ตัวและเอาไอ้ตัวเนี้ยอยู่หลังเป็นตัวดาเมจหรืออะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะบิ้วกันอาจจะมีแลนกริดมีลูดี้ข้างหน้าแม่งก็บวก 3,000 ก็ไปดี4ตัวหน้า4หลัง1อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีลูดี้มีแอนตี้มีแลนกริดอีก2ตัวก็คุณอยากใส่อะไรล่ะคุณจะใส่ยอนกับสเกลเข้าไปก็ได้ไหมเป็นทีมถึกเลยถึกน้ำหรือจะเป็นถึกกายล่ะใส่เดลก็แล้วแต่จะบิ้วกันเนอะผมคงจะไม่ไปเล่นทางนั้นอาจจะไม่ใช่ทางผมสักเท่าไหร่เอาล่ะต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วที่เหลือก็เป็น develop note ผมแถมให้หน่อยอันเนี้ยเท่าที่ผมดูนะคือมีคนกระซิบผมบอกผมมาว่าไอ้ตัว anti เนี้ยมันคือตัวที่เป็นขอบเงินใช่ปะแต่มันเอามาทำเป็นขอบแดงซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ไปตามพวกเกาหลีอะไรมากมายนะแต่ก็คือถ้าแอนตี้มันเป็นขอบเงินแล้วมันเอามันทำขอบแดงนั่นหมายความว่ามึงกำลังฝืนชะตาคือตัวมันขอบแดงมันไม่มีแล้วแต่เอามาทำจนได้อารมณ์เนี้ยคล้ายๆไอ้ปลาทองอ่ะที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่เอามาทำเป็นขอบทองให้คุณระวังไว้นั่นหมายความว่าในอีก2เดือนข้างหน้าแม่งจะเอาตัวแดงใหม่เข้ามาและน่าจะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้2 เดือน 2 เดือน 2 เดือนก็ซึ่งตอนนี้ก็คือเดือน3ถูกป่ะเดือน5แม่งยังมีตัวแดงใหม่เดือน7ก็น่าจะมีเดือน9ก็น่าจะมีอย่างเงี้ยถูกป่ะกลุ่มนี้มันมีกี่ตัว4ตัว5ตัวผมไม่แน่ใจเหมือนจะได้ยินมาสมมุติมันมี4ตัวมันก็จะไปถึงเดือน9แล้วพอเดือน11ถ้ากลุ่มที่เป็นการ์ดแดงตัวเก่ามีเพิ่มก็คงจะเอาเข้ามาแหละถูกป่ะก็คงจะเอาเข้ามาให้เต็มถ้าหมดแล้วไม่มีเหลือเพิ่มผมว่าแม่งต้องทำแบบนี้อีกรอบคือหากลุ่มหรือเราอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางยังไม่ถึงเดือน9ก็ได้อาจจะหากลุ่มใหม่แล้วเอามาทำเป็นการ์ดแดงอีกซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเดฟงูจะยังอยู่ไหมแต่ถ้าเดฟงูยังอยู่ผมว่าแม่งมีเกิดขึ้นแน่ๆครับถ้ามันไม่เปลี่ยนและมันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไงต้องเกิดครับอันนี้ผมบอกวิเคราะห์ไว้ได้เลยว่าแม่งจะเกิดขึ้นสำหรับไอ้การ์ดแดงที่เหลือก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรไอ้เรื่องร้านโทปาร์ตนี่เงียบไปเลยป่ะเห็นบอกว่าจะปรับโทปาร์ตก็เงียบไปเลยจะปรับฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็ยังเงียบอยู่ถูกป่ะเออผมก็ยังงงๆอยู่มันเงียบมันยังคิดไม่เสร็จหรือเปล่าวะมันไม่น่าจะคิดยากขนาดนั้นไหมร้านโทปาร์ตเนี่ยเอาล่ะต่อไปเป็นแพ็คที่มันมาขายเนี่ย ถ้าไม่ใช่คนที่เล่นทำตัวการ์ดแดงนะผมว่าแม่งแทบไม่น่าสนอ่ะมันแทบไม่น่าสนเลยจริงๆเอาอย่างเงี้ยเอาดูอันเนี้ยคือตัวซื้อแอนตี้เลยโอเคถ้าเป็นสายเปคุณทำแอนตี้อ่ะคุณกดอยู่แล้วล่ะไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับ 2,500 คนที่เป็นสายเปอันนี้ก็แถมมาซึ่งอันนี้ก็จิ๊กซอคุณก็ต้องกด3ทีเพื่อเอาแล้วดูแม่งให้ขยะมาผมว่ามันคือคุณไม่สามคือถ้าคุณกดแพ็คพวกเนี้ยไอ้1,600เนี่ยคือมันสำหรับสายเปเท่านั้นอะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือขยะเลยอะคือคุณดูดิ 1,600 ได้ 500,000 power up stone ก็คือไอ้หินขัดเงาอะไอ้นี่ไอ้1,000เอาไอ้เจมไอ้หินอเวกแม่งคือขยะแน่ๆทำมันคือขยะยังไงคือมันจากฟาร์มถ้ำมังกรน่ะมันได้อยู่แล้วผมมีต้อง 50,000 อันเนี้ยมันคือให้ขยะมาและไอ้5,000เนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะคือมันไม่ใช่ของที่จะมาขายในราคา 1,600 อ่ะคือถ้าคุณกดแพ็คเนี้ยคุณต้องกด3ทีเพื่อเอาแอนเต้ถูกป่ะเอ้ยแอนผมชอบไปเรียกแอนเต้เพราะว่าเหมือนอ่านอย่างงี้ชื่อแอนตี้เออคุณต้องกด3ทีเพื่อเอาแอนตี้ถูกป่ะหลอมแอนตี้ได้แอนตี้1ตัวจากการหลอมคุณลองมาดูคูณราคาคูณ3เข้าไปเป็น 4,800 4,800ได้หิน Power Up Stone แถมขึ้นมาล้าน5ได้ขยะมาอีก 3,000 ก้อน 4,800 เทียบดูแพ็คข้างๆ 2,500 ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไอ้แพ็คเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่อย่างยิ่งอ่ะอันนี้ก็
2,500 อันนี้ก็ยังโอเคยังมีอันนี้แพ็คแถมมาให้5อันก็ไอ้5อันนี้ก็ราคาประมาณเทียบเป็น300บาทอันนี้ก็เทียบอยู่ที่ 2,200 อันนี้ก็จิ๊กซออีกแล้วครับก็พอกันแล้ววะขยะพอกันอ่ะคือถ้าคุณจะกดไอ้แพ็ค 1,600 คุณต้องกด3ทีอ่ะเป็นการบังคับเลยส่วนอันนี้ถามว่ากดได้ไหมสำหรับคนมีงบระดับหนึ่งจะกดก็ได้ครับแต่สำหรับคนงบน้อยผมแนะนำให้ไปกดปฏิทินเมลูบี้ครับปฏิทินเมลูบี้เนี่ยเราอัปเดตกันวันพฤหัสถูกปะถ้าเรากดวันพฤหัสเราจะไปรับของวันที่7กันวันพุธพอวันพุธเรารับเสร็จปั๊บออกเกม1ทีเพื่อความชัวร์เผื่อแม่งบั๊กออกเกม1ทีแล้วเข้าใหม่คุณจะซื้อได้อีกรอบนึงคุณจะเบิ้ลเมลูบี้ไป2ดอกไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณนับรูบี้มัน 2,000 เท่ากันใช่ครับแต่เวลาคุณซื้อปฏิทินเนี่ยคุณซื้อปั๊บคุณได้รูบี้แถม500คุณนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อ2รอบคุณได้ 2,000 บี้ไป2รอบก็คือ 4,000 เท่ากันแต่คุณได้รูบี้แถมอีก 1,000 จากการซื้อปฏิทิน2รอบหมายความว่าคุณเสียราคาเท่ากันถูกกว่าด้วยมั้งปฏิทินเนี่ย299 2รอบก็598บาทกับ599แต่อันเนี้ยปฏิทินได้ 5,000 รูบี้ผมก็เลยกดอันนี้ส่วนไอ้อันนี้ผมยังไม่กดเพราะผมไม่ได้ร้อนรูบี้ขนาดนั้นถึงรูบี้ผมจะลิปลีก็เถอะผมไม่ได้ร้อนรูบี้ขนาดนั้นถึงรูบี้ผมจะลิปลีก็นะผมรอฮอตดีลซึ่งก็ไม่น่าจะหวังได้แล้วปะพักหลังมันเนี่ยมันแย่มากอะฮอตดีลมันไม่ใช่ฮอตอะมันแย่มากเดี๋ยวรอดูอีกทีถ้ามันมีอะไรดีๆอาจจะกดฮอตดีลผมก็ไม่อยากจะกดอะไรมากสักเท่าไหร่แล้วพักหลังๆมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วทั้งอัปเดตอะไรก็ไม่รู้ทั้งแพ็คไอ้นี่ผมเสนอไปให้ว่าไอ้สุ่มจากสุ่มการ์ด3ใบมันไม่ใช่อ่ะมันแพงเกินไปมันควรจะ2ใบแบบเดิมแล้วก็ควรจะวัตถุดิบหลอมประดับอะไรเงี้ยแม่งเสือกทำมาเป็นจิ๊กซอหนักกว่าเดิมอีกงงกับเดฟงูเหมือนหรือเกินคิดอะไรของมันอยู่วะเราคงเข้าไม่ถึงอัจฉริยะเกินไปที่เหลือก็น่าจะเป็นแพ็คเหมือนกันหมดไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วผมก็คงจะรอฮอตดีลก็ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในคราวนี้อลิสกิฟผมว่าคุ้มอยู่เพราะว่ามันได้หินตีประดับไอ้พวกหินอย่างเงี้ยไอ้หิน 10% เนี่ยหิน 10% กับหิน 15% มีค่าไหมมีค่าอยู่ผมจะเอาไว้ตีล่อที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบล่ออันนี้แล้วก็ไปใช้ประดับจริงธรรมดาเฉยๆผมไม่ได้ล่อแบบนั้นผมล่อแบบตีเพื่อเอาโบนัสตี5ทีให้วืดหมดส่วนใหญ่จะใช้ตอนประมาณบวก3ถ้ามีเยอะล้นมากๆผมอาจจะใช้ตอนบวก2ตีไป5ทีให้โบนัสบวกมันเยอะๆถ้าติดก็ดีไปจากบวก3กลายเป็นบวก4ถ้าไม่ติดก็โอกาสติดมันปกติมันอยู่ที่ถ้าใช้ประดับจริงๆมันก็อยู่ที่ 13% ถูกไหมแล้วก็โบนัสมันก็จะอยู่ที่ 12% ถ้าแม็กแล้วนะคุณก็บวกไป5ทีเสียไป5หินคุณก็โบนัสแม็กแล้วจากนั้นคุณก็ใช้ประดับธรรมดาตีเข้าไปก็ลุ้นติดสำเร็จครั้งใหญ่ซุปเปอร์ซักเซสเอาจากบวก3ข้ามไปบวก5ซึ่งถ้าทำได้นะผมก็ทำแล้วมันก็มีเกิดขึ้นก็หลายครั้งอยู่ผมก็ใช้สูตรใช้วิธีนี้แหละซึ่งก็ช่วยประหยัดหินติด 100% ได้ระดับหนึ่งอันเนี้ยหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยคุณถ้าคุณกดปฏิทินรูบี้เบิ้ลไป2รอบคุณก็ได้200แต้มแล้วคุณจะได้1 2 3 4 5 6คุณก็ได้มาได้6ก้อนแล้วถ้าคุณเบิ้ลปฏิทินรูบี้ไปอีกรอบหนึ่งหรือคุณซื้อแพ็คอื่นคุณก็น่าจะขึ้นมาได้จนเยอะอยู่อ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ได้ทีละ2ก้อน2ก้อนโอ้ที่คุ้มสุดผมว่าน่าจะประมาณ400แต้มอ่ะเพราะจาก200ขึ้นมา400คุณได้อีกกี่ก้อนมันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8จาก200แต้มขึ้นมาเป็น400แต้มเสียเพิ่มอีก600คุณก็ได้8ก้อนอ่ะผมว่าคุ้มก็คุ้มอยู่ผมก็คงจะกดปฏิทิน4กดไป4รอบเอา400พอยต์แค่นั้นแหละพอละคงไม่เยอะละตอนนี้ก็คงเบาๆหน่อยเว้นแต่มีฮอตดีลอะไรที่มันเด็ดๆค่อยว่ากันอีกที
คลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ละกันประมาณนี้มันไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรบ้างมากเท่าไหร่หลักๆก็มีแค่แอนตี้กับแพ็คขายของเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยรอดูอัปเดตหน้าว่าตัวใหม่มันจะอะไรเข้ามาก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ